jungle. สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ใครจะมาทำไหมนี่ทานไอ้นี่เป็นโตโตรี่หนูโตเตลลี่นี่โตเตลลี่นี่ภาษาอิตาเลียนนะมันเป็นคล้ายๆพวกพาสต้าแล้วก็ทำเป็นมันมีไส้ข้างในแบบเป็นพวกหมูแฮมพวกมันมีหลายอย่างนะมีแบบสดแบบแห้งแต่วันนี้แขกจะทำแบบแห้งนะคะมันทำไม่ยากแล้วก็ทานง่ายๆสะดวกรวดเร็วเนาะมื้อเย็นเราไม่ได้ไปทานอะไรหนักก็ตั้งแค่หม้อน้ำต้มใส่ขนอก้อนลงไปแล้วอันนี้ใส่ลงไปต้มก็ต้มให้สุกก็ทานได้เลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเนาะว่าทำยังไงสะดวกรวดเร็วมากนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะอันนี้แขกก็ตั้งหม้อน้ำไว้แล้วนะน้ำเขาเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ขนอก้อนลงไปเลยทานสองคนแขกก็ตั้งหม้อน้ำตั้งต้มหมดห่อเลยเนาะใส่ขนอก้อนลงไปเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะเพื่อนๆเนาะทำทานง่ายๆถ้าเรามัวมาทำอะไรยุ่งยากมันก็เสียเวลาเปล่าๆเนาะมื้อเย็นทานอะไรไม่หนักอยู่แล้วทานอย่างนี้ก็ร้อนๆสดน้ำร้อนๆด้วยอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างนี้อากาศไม่ค่อยดีอย่างนี้สดน้ำร้อนๆแล้วคล่องคอดีเนาะเพื่อนๆเพื่อนๆก็หาซื้อได้นะตามร้านขายของตามอะไรพวกนี้ค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะแบบเนี้ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าทำง่ายๆรอน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ไอ้นี่ลงไปเลยเขาเรียกอะไรตอร์เตนลี่นี่เขาเขียนภาษาอิตาเลียนเลยTortellini con prosciutto crudo มันก็เหมือนหมูแฮมอ่ะแต่เป็นแบบสดอร่อยแล้วสะดวกรวดเร็วนะคะถ้าหากว่าคนที่ไม่ซื้อแบบแห้งๆแบบห่ออย่างนี้เขามีแบบสดขายหรือว่าใครจะทำเองก็ได้นะจริงๆแล้วทำเองก็ทำไม่ยากนะเพื่อนๆแต่ที่เราไม่มีเวลาทำเราก็ใช้แบบสำเร็จอย่างนี้เนาะหม้อน้ำก็เริ่มจะเดือดละหม้อน้ำเริ่มเดือดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะทำทานง่ายๆนะจริงๆแล้วใครจะมีผักก็ใส่ผักไปได้ใครจะใส่ไข่ใส่อะไรก็ได้นะแล้วเดี๋ยวมาปรุงแบบตามที่ตัวเองชอบจะใส่บีบมะนาวลงไปใส่พริกป่นลงไปก็แล้วแต่ชอบหรือจะใส่พริกไทยลงไปก็แล้วแต่ชอบนะแต่วันนี้แขกจะต้มทานแบบจืดๆอย่างนี้แต่สามีแขกเขาจะใส่ไอ้นี่ค่ะเนาะแขกตัดแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนาะใส่ลงไปเลยใส่หมดห่อเลยทาน2คนนะคะทีนี้เราก็จะรอต้มให้มันสุกถ้าใครมีผักจะใส่แครอทจะใส่ผักอะไรก็ใส่ลงไปได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้แขกจะต้มทานแบบง่ายๆแบบนี้เนาะจริงๆแล้ววิธีทำจริงๆนะถ้าทำทานเองมันทำไม่ยากนะเพื่อนๆอันนี้ทำไม่ยากจริงๆนะแล้วเดี๋ยววันหลังแขกจะทำให้ดูว่าทำยังไงแป้งมันอะไรมันทำไม่ยากจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาสุกกันแล้วนะเพื่อนๆต้มทิ้งไว้ให้สุกก่อนไม่ต้องไฟแรงมากนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนใครจะใส่ไข่ใส่ผักใส่อะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบพอต้มเสร็จแล้วเรามาปรุงเครื่องแบบคล้ายๆที่เราทานก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เนาะใส่ต้นหอมผักชีลงไปจะใส่พริกป่นจะใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบนะคะแขกก็ต้มแบบเชงๆอย่างนี้เลยเนาะโอเคอันนี้เราก็ต้มมาจนสุกแล้วเพื่อนๆเนาะต้มมาจนสุกแล้วนะคะนี่เราก็จะมาตักเสิร์ฟใส่ชามเลยมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
เพื่อนดูเห็นไหมคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแขกก็จะตักใส่ชามเสิร์ฟเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ในชามนี้แขกใส่พริกไทยลงไปนะแขกหมุนพริกไทยใส่ลงไปค่ะสามีแขกชอบทานเผ็ดชอบทานพริกไทยเห็นไหมคะเพื่อนๆคะหน้าตาน่าทานเห็นไหมอุ้ยนี่เห็นไหมเอ่ยหน้าตาน่าทานนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาหารเย็นง่ายๆนะคะเนาะจริงๆแล้วมันทานปรุงเครื่องปรุงได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆเนาะเนาะก็คลิปนี้ก็มาทำให้ดูแค่นี้ละค่ะแล้วคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าไอตัวนี้แป้งตัวนี้มันทำแบบไหนและทำแบบไหนจริงๆแล้วมันทำง่ายมากนะเพื่อนๆเนาะก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ